สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมนัญญาเนตรเมืองค่ะชื่อเล่นชื่อมุกเป็นนักศึกษาฝึกงานของบริษัท Ultimate Positioning จำกัดค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาบอกถึงวิธีการใช้โปรแกรม Pfeffer Dimagic ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Pfeffer Dimagic กันค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นการสร้างโปรเจกต์ค่ะโดยโปรแกรมนี้นะคะสามารถลากตัวรูปภาพหรือไฟล์ข้อมูลเนี่ยเข้ามาในตัวโปรแกรมได้เลยค่ะพอขึ้นหน้าต่างนี้นะคะทำการตั้งชื่อโปรเจกต์ค่ะจากนั้นกด Startค่ะขั้นตอนที่2นะคะจะเป็นการนำเอาค่าพิกัดของ GCP นะคะเข้ามาในโปรแกรมค่ะเราสามารถลากตัวข้อมูลเนี่ยเข้ามาในโปรแกรมได้เลยเช่นเดียวกันค่ะหรือจะเป็นอีกที่นึงก็คือมาที่ด้านล่างขวามือนะคะจะมีคำว่า Type Point ค่ะกดไปได้เลยค่ะแล้วจะมีคำว่า Select From Disk นะคะไปที่ตัวข้อมูลของเราค่ะกด Openจะขึ้นหน้าต่างนี้นะคะจากนั้นทำการเลือกระบบพิกัดค่ะและเลือกรูปทรงอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ค่ะกด Apply จะขึ้นรูปนี้ขึ้นมานะคะค่ะขั้นตอนต่อมานะคะจะเป็นการ Mark GCP นะคะค่ะเรากดไปที่ตัว GCP ได้เลยค่ะกดไปที่รูปภาพนะคะขยายค่ะแล้วก็ทำการซูมค่ะแล้วมาร์คไปที่ตัว GCP ค่ะทำให้ครบทุกจุดเลยนะคะค่ะในเมื่อเราทำการมาร์ค GCP เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะไปการโปรเซสขั้นแรกเลยค่ะการโปรเซสขั้นตอนแรกนะคะก็คือการคาดิเบตค่ะไปที่ processing option ค่ะกดคำว่าคาดิเบตค่ะกด start โดยการคาดิเบตนะคะจะเป็นการกำหนดขนาดรูปภาพที่ใช้ในการแยกจุดสำคัญออกมาค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับรูปภาพเริ่มต้นนะคะโดยการกำหนดขนาดของภาพเนี่ยจะแนะนำให้ใช้สเกล1ส่วน1ค่ะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยการลดขนาดของภาพนะคะจะทำให้ความแม่นยำลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะเนื่องจากจะมีการดึงคุณสมบัติออกมาเล็กน้อยค่ะเมื่อทำการคาลิเบตเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือ Densify ค่ะกด Densify ได้เลยค่ะการ Densify นะคะคือการเพิ่มความหนาแน่นของจุด Point Cloud ค่ะโดยถ้าความหนาแน่นมากนะคะจะใช้การประมวลผลที่ยาวนานค่ะแต่ถ้าความหนาแน่นน้อยหรือความละเอียดของจุดน้อยเนี่ยจะใช้การประมวลผลที่รวดเร็วค่ะแล้วก็กด Start ได้เลยนะคะค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเมื่อเสร็จกระบวนการProcess Densify เสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นรูปภาพนี้ขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะว่ารูปภาพจะมีความละเอียดมากขึ้นนะคะเป็นการสร้างพอยต์คลาวด์นั่นเองต่อมาค่ะกระบวนการต่อไปก็คือ DSM นะคะ DSM นี้นะคะจะเป็นการสร้างตัวพื้นผิวขึ้นมาค่ะกด Start ได้เลยค่ะค่ะขั้นตอนการโปรเซสขั้นสุดท้ายค่ะคือออโตโมเซสนะคะออโตโมเซสนี้นะคะจะเป็นการประมวลผลดัดแก้ข้อมูลค่ะทางภาพถ่ายทางอากาศให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นให้มีความถูกต้องทางเชิงตำแหน่งตามระบบพิกัดและมาตรฐานของแผนที่ค่ะกดสตาร์ทได้เลยค่ะค่ะในเมื่อเราโปรเซสทั้ง4ขั้นตอนเสร็จแล้วนะคะเราสามารถตรวจสอบพื้นที่ของโปรเจกต์ของเราได้ค่ะดูจำนวนพอยต์คลาวด์ค่ะ
ือจะเป็นภาพ2มิตินะคะเพื่อตรวจสอบพื้นที่ค่ะลงไปถึงการดูภาพAutomoses ได้เลยนะคะเราสามารถทำการเปิดและปิดการแสดงผลลัพธ์ของ Peak 4D ได้เลยค่ะและผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะสามารถไปดูได้ที่รีพอร์ตค่ะนี่ก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะที่เราโปรเซสมาและถ้าหากท่านใดนะคะต้องการใช้งาน Peak 4D Survey นะคะก็ไปที่ไฟล์ค่ะไปคำว่า Open in Peak 4D Survey ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็ถ้าหากท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะให้เรานะคะทำวิดีโอเกี่ยวกับ Peak 4D ชนิดไหนนะคะก็ทักมาสอบถามที่แฟนเพจ Facebook หรือจะเป็น LINE แอดก็ได้ค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ